ต้อนรับท่านผู้ชมครับผมตามคำเรียกร้องจาก FC ครับวันนี้ผมมาถ่ายรถเกี่ยวของลุงรวยครับผมลงงานวันแรกครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าเครื่องยนต์ใหม่ระบบเช็คใหม่นี่จะสุดจัดขนาดไหนครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมเอาทีมงานพร้อมหรือยังนี่ครับผมเครื่องยนต์ใหม่เลยจากช่างพบดีเซลพิจิตรลุงรวยจัดระบบใหม่ครับโอ้ข้าวงามมากครับผมงามแล้วชุดครับงามหลายงามหลายรถเกี่ยวกับงามโอ้สุดจัดเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าระบบเครื่องยนต์ใหม่นี่จะสัมพันธ์กันดีไหมระบบชุดลูกฟักของลูกดาวของน้องสายันนะครับอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวจะได้ฟังน้ำเสียงของเจ้าเครื่องยนต์ฮีโน่คันนี้ครับผมลูกชายลุงรวยจัดเองครับวันนี้ระบบพร้อมแล้วครับลุงรวยกับผมเองครับผมหวานเจี๊ยบเลยครับหยดน้ำมันหน่อยสบายเลยโอ้ยวดเลยครับสุดยอดครับผมเครื่องยนต์นี่แรงเหลือๆเลยครับ
ลูกชายลุงรวยขับเองครับฝีมือเหมือนกันนะตัวเลยทีเดียวครับความแรงของเครื่องยนต์นี่แรงดีไม่มีตกครับเครื่องยนต์ของช่างพบพิจิตรนี่ทำมาดีครับแรงดีเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ลุงรวยพบบูเล่ลูกดาวใหม่ครับเอาให้ไวขึ้นครับผมโอ้ยยาวเลยครับโอ้เมาฟ้าโอ้นี่ช่วงนี้ก็ประเดิมวันแรกครับใครที่เลี้ยงวัวก็มาขอฟางนะครับผมขอแบ่งปันฟางเล็กๆน้อยๆครับโอ้สาวๆครับเมาฟางเออวัวกินบ่เอาไปให้วัวโอ้นี่ครับฟางสวยๆเลยครับผมเขียวๆเลยวัวกี่ตัวพี่ไม่เยอะบ่อ๋อ
เล่นเล่นนะเอาเดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวกันต่อครับฮะยูทูบยูทูบเกี่ยวยูทูบเขาดังจนนะโอ้รถเกี่ยวแรงแท้รถรวยอ่ะเริ่มจะลงตัวแล้วครับผมสมรรถนะของรถเกี่ยวรวยครับมาปีนี้เข้างามด้วยครับผมสงสัยปีหน้าแกไม่ขายแล้วรถคล่องแล้วครับผมดันเอาเลยครับเทอร์โบหวานเทียบเลยครับเทอร์โบการทดสอบการเกี่ยวข้าวกก15ครับผมรถเกี่ยวรวยนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแบบนี้ก็เกี่ยวกันยาวๆเลยนะครับสำหรับรถเกี่ยวคันนี้ครับผมส่วนคันนี้จะขายหรือว่าอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูรวยครับเสร็จแล้วดูกันนี่ก่อนไปว่ากันนะครับผมเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเรื่อยนะติดตามกันไปเรื่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันทางช่องเพจช่อง YouTube สุนทรบุรีย์ก็ด้วยครับผมคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม